ก็ยินดีต้อนรับทุกคนนะครับยังเป็นทางการสู่ Lip Beauty Award ปี2022นะครับในปีนี้ก็วันนี้นะครับเป็นรอบ Round Table ที่เราทุกคนจะมาดิสคัสกันในส่วนของ product ชิ้นไหนที่จะได้รางวัลและ product ชิ้นไหนที่ไม่ถูกใจพวกเราบ้างนะครับวันนี้นะครับก็มี product มากมายที่ทุกคนน่าจะได้มีการลอง testing ไปแล้วแล้ววันนี้เราก็จะมาเหมือนพูดคุยกันนะครับว่าชิ้นไหนที่พวกเราชอบแล้วก็ชิ้นไหนที่ควรจะได้รางวัลในปีนี้นะครับผมขอเริ่มอันแรกก่อนตัวเซรั่ม Miracle Bronze Miracle Bronze คลาสสิกฝั่งอเมริกากับอะไรคะกับคลาสสิกฝั่งเกาหลีสายเกากับสายฝอไฮเอ็นเกาหลีไฮเอ็นเกาหลีสู้มาเดี๋ยวเราถือให้ไปสองตัวนี้ละค่ะมีอ่ะมีมันซึ่งลองกันแล้วเป็นยังไงบ้างคะเริ่มเลยส่วนตัวติ๋วชอบลาแมทำไมพี่ติ๋วลาแมทคือจริงๆแล้วอันนี้มันให้ความรู้สึกแบบคล้ายๆกับพวกตัวครีมเขานะแต่เหมือนแบบมันทำมาเป็นอีกเนื้อหนึ่งคือคล้ายๆเป็นอิโมชั่นอะแล้วมันไม่แพ้ไงเราเป็นคนแพ้ง่ายแล้วรู้สึกว่ามันใช้แล้วมันซึมดีแล้วมันทิ้งความชุ่มชื่นไว้ได้นานส่วนตัวอยู่บ้านเกาหลีอ่ะอยู่บ้านเกาหลีแล้วบ้านนี้แล้วบ้านสูงใส่เกาเกิมสู้ๆอย่างนี้จ้ะบ้านนี้บ้านนี้จริงเด้อว่านี่รู้สึกว่ามันช่วยเรื่องเอจจิ้งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ดักไว้ตั้งแต่30แล้วมันจะได้ยาวนานจะได้ยาวนานได้มากกว่านี้แล้วรู้สึกว่าเหมือนเวลาไปผสมกับครีมอื่นๆคือต้าลองใช้ทั้งลายมาแล้วแล้วก็รู้สึกว่าดีนะหน้าดูตึงดีหน้าดูแบบเหมาะกับคนผิวมันใช้ได้เพราะบางทีพอเป็นเอจจิ้งมากมันจะริชแบบจนข้นแต่อันเนี้ยไม่ค่อยล้ำใช่ไหมมันมีเพียวอันนี้มันเหมือนเป็นหมวดราคาสูงถ้าราคาแบบสมให้สมผลมันลงมาหน่อยอันนั้นก็ไม่แย่แล้วราคาเขาแบบน่ารักแต่ได้เพราะเผื่อบางคนเห็นแบบเราพูดแต่เครื่องสำอางมันแพงแล้วคนมันเข้าไม่ถึงอันนี้ก็เป็นอะไรที่แบบราคาน่ารักแล้วแบบใช้ดีอ่ะอันนี้คนแพ้ง่ายๆเริ่มต้นก็ใช้ได้อีกอย่างหนึ่งชอบ Fenty นะแต่ว่ามันไม่มีอะไรเป็นกระปุกที่แบบแพคเกจจิ้งงงมากว่าทำด้านที่เปิดเป็นที่ตักได้แต่เปิดที่ตักครีมลงไปไม่ได้แต่หนูชอบอันนั้นนะอะไรเงี้ยมีใครได้ลองไหมคะตัวนี้ลองตัวนี้ประมาทไม่ได้นะปกติคนจะรู้สึกว่า Fenty เนี่ยเป็นเมคอัพเป็นคัลเลอร์เป็นอะไรอย่างเงี้ยแต่ตัวเนี้ยใช้แล้วมันไม่เบาไม่หนักแล้วชุ่มเอาอยู่ก็จะว่านางตั้งทำสกินแคร์อยู่นะใช่แต่ก็มาตามชื่อเขานะเขาชื่อว่า Fat Water แต่เมื่อกี้นี้แอบเห็นแคนดี้หยิบตัวดับเบิ้ลเซรั่มที่เป็นไออะหมดไอสียังไงวะเพราะที่ชอบมากเอาจริงอ่ะหนูทาทั้งหน้าเลยหนูได้ทาแค่ตาเพราะหนูรู้สึกว่าเรารวยเลยนะทั้งรวยเลยนะทำอะไรแบบเนี้ยเรารวยเลยนะใช่เลยบอกมีคนซื้ออยากต้องปรับความประจำใส่ที่แบบเยอะขึ้นเพราะว่าหนูรู้สึกแบบน่าจะหมองตลอดเวลาเพราะเรานอนดึกนั่นนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะไอตัวเนี้ยช่วยได้เซรั่มขอมาตัวนึงได้ไหมตัวเนี้ยไม่ใช่เลยเหรอได้ใช้เพราะว่าก่อนที่ทุกคนจะแบบลงเซรั่มหรือว่าครีมบางคนจะมีปัญหาว่าทำไมลงอะไรพวกนี้แล้วมันไม่ซึมไม่เข้าหน้าเพราะที่ทุกคนมองข้ามไปคือการใช้แพดเนี่ยมันจะฮิตเมื่อแบบ 2-3 ปีที่แล้วเนี่ยฮิตมากมีหลายๆแบรนด์ทำออกมาแล้วทีนี้มันแรงบางคนใช้รู้สึกว่ามันแรงมันกัดหน้าเอลิมิสเขาก็ทำออกมาหมาดๆเลยมันไม่แพ้เลยคือดูใช้ได้เวลาเราแบบใช้แพดก่อนเนี่ยแล้วลงพวกเซรั่มหรือว่าครีมตามมันทำให้ซึมได้ดีขึ้นเพราะเขาบอกว่าถ้าเราแบบอายุมากขึ้นเนี่ยรอบของการผัดเซลล์อ่ะมันจะแบบยากลงเราต้องมีตัวช่วยเลยแล้วพอช่วยผัดนะแล้วเราลงเซรั่มกับอะไรอื่นมันแบบดีอ่ะจบพี่ติวก็คือเดินออกไปต้องผัดเลยนะเดี๋ยวเอาครีมกลับบ้านเลยแล้วปกติเป็นคนที่ใช้อะไรพวกตัวพวกอะไรที่แบบเป็นกรดผัดๆมากเพราะมันจะแสบแต่เนี้ยไม่แพ้ใช้ได้โอเคงั้นมูฟไปที่เป็นแบบเมคอัพบ้างไหมแป้งที่มีเทคโนโลยีการบดโมเลกุลที่เล็กมากคือตัวนี้ใครได้ใช้บ้างเป็นยังไงบ้างสุดสุดโดยอิมเมชั่นแรกหนูชอบพับมากนุ่มมากนุ่มแบบมัชเมลโล่มังหนึ่งเพราะส่วนมากหนูใช้แต่เฟนตี้มาเลยเอาแต่เฟนตี้มันลองก่อนจ้ะลองก่อนจ้ะแนะนำแล้วเฮ้ยมาก มันเนียนกรุบนะคุณแม่จริงเห็นไหมไม่ได้สตอร์นะเป็นไงเขาแบบเนียนกรุบมันจะละเอียดแล้วเติมเท่าไหร่ก็ได้ไม่เป็นคราบต่อไปขอเข้าแคทใหม่ดีกว่าบิวตี้เทคครับ
จริงๆปีนี้มีแคทใหม่เสริมเข้ามาแบบหมวดใหญ่อันนี้คือ Beauty Tech เลยค่ะคือพูดเรื่องแบบเทคโนโลยีต่างๆอะไรเงี้ยอย่างวันนี้เราก็จะมีตัวอย่างไดสันกลางโต๊ะยิ่งใหญ่อยู่อันนี้มีใครได้ลองแล้วบ้างขอมอบมงให้เลยมงถูกมั้ยคะต้องอันนี้แล้วมันไปอันอื่นไม่ได้แล้วจริงๆจริงมันแห้งเร็วด้วยเนาะใช่มันแห้งเร็วแล้วก็ผมทาสีอ่ะใช่อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอันที่แบบใช่รุ่นแรกอันนี้เราต้องมีเทคโนโลยีที่ต้องมีติดบ้านนะมีหัวให้เปลี่ยนอีก48ล้านหัวมันใช้ยังไงครับคุณแม่เสียบปลั๊กมันได้ทั่วไปค่ะชัดเจนนิรามิสเป็นฟิลเลอร์ฝั่งเกาหลีแล้วก็คิดว่ามันก็เข้าแคทที่เป็นบิวตี้เทคได้อย่างดีแล้วก็คนเราณปัจจุบันนี้สแตนดาร์ดใหม่ๆเนาะใช่มันก็คือทุกคนก็ยอมรับในสารเติมเต็มมากขึ้นแล้วก็เปิดมากขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วก็อาจจะเหมาะสมกับปีนี้ที่ได้เข้ามาอยู่ในบิวตี้อวอร์ดของเราในปีนี้เหมือนกันคือจริงวันนี้เปิดหมวดบิวตี้เทคมาเราอยากพูดเรื่องแบบดูที่แอปพลิเคชันเพราะว่าทุกวันนี้ทุกคนใช้กันถูกไหมแล้วก็แบบฟิลเตอร์อะไรเงี้ยเช่นแบบใน Instagram ในแบบอาจจะแอปพลิเคชันอื่นๆที่เรารู้สึกว่ามันสวยมีใครแบบชอบฟิลเตอร์ไหนกันบ้างหรืออะไรอย่างงี้ไหมคะลองแบบลองดิสคัสกันก็ได้โหวตให้เฟทูนค่ะเฮ้ยกำลังจะพูดเลยคุณผู้ชมการเป็นใครยังไงเล่าเรื่องก่อนเลยเลยพอรู้สึกว่าเวลาแบบมันง่ายทุกอย่างเลยอะเพราะว่าเพราะฟิลเตอร์ของเขาก็ดีนะแล้วก็แบบพวกบางทีอย่างเงี้ยเวลาผมเราอ่ะมันยุ่งมากอ่ะมันก็ใช้สมูทถูได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแบบมันก็จะให้รูปแบบสวยขึ้นอะไรเงี้ยที่ชอบใช้อยู่2อย่างคือไอ้สมูทแล้วก็ฟิลเตอร์ของเขาสวยโดยอัตโนมัติเลยเข้าเพลงเลยความรู้ใหม่เหลือตัวไหนบ้างคะตัวบอดี้ครับน้องคนนี้เมื่อกี้ที่พี่ติ๋วพูดสักชั้นสักชั้นไหนค่ะแต่จริงๆมันคืออ่อนโยนมากๆจนแบบสักได้ทุกอย่างแหละแต่ว่าแบบก็น่าสนใจเหมือนกันเพราะว่าเราไม่ค่อยเห็นแบรนด์ไทยที่แบบชัดเจนเรื่องการซักผ้าเพราะคนที่แพ้พวกโปรดักต์พวกนี้ก็มีที่มันไปทางชั้นเสื้อผ้านิวเป็นคนหนึ่งที่แบบคือหน้าเป็นคนที่ผิวค่อนข้างเซนซิทีฟแล้วเวลาหน้าร้อนอะเสื้อผ้าพวกแบบชุดชั้นในที่แบบขอบกางเกงหรืออะไรอย่างเงี้ยขอบตรงเนี้ยมันก็คือเพราะมันอยู่กับผิวเราทั้งวันตลอดเวลาแล้วเวลามันร้อนอะมันทำให้ผิวเราอิริเทตจากตรงแบบขอบเสื้อขอบกางเกงในอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันคือก็คือ AEC ที่บ้านก็คือใช้ผงซักฟอกและนี่พวกน้ำยาปรับผ้านุ่มแบบแรงเลยแรงมากคือแค่แบบก็คือกลิ่นแบบนี่ไม่ใช่ที่ใช้แล้วอ่ะเพราะมันใช่แล้วมันทำให้เราคันแล้วพอมาลองใช้อันเนี้ยในช่วงหน้าร้อนที่ผ่านมาดีมันโอเคคือใช่มันรู้สึกว่ามันไม่ได้เจ็ทเทิลขึ้นอะไรใช่คือเหมือนสิ่งที่มันตกคือถึงแม้ว่าเราจะซักน้ำเปล่าแล้วหรือตากอะไรแล้วมันก็ยังเหมือนแบบซึมอยู่ในเนื้อผ้าเหมือนดูขอขยับไปเรื่องกลิ่นอีกอันนึงดีกว่าเรามาน้ำหอมแล้วดีกว่าถ้าผู้ชายใช้ได้อันเนี้ยใช้ได้มากกว่าความเท่ๆนิดนึงแต่ยังหวานนะถ้าผู้หญิงที่แบบสวัสดีค่ะสดใสอันนี้ก็คือซื้อเก็บแพ็กเกจจิ้งจริงๆซื้อไว้แบบทำคอนเทนต์ไงเพราะว่ามันแบบโอ้โหฟูฟ้าในตลาดบ้านเราเรื่องของซัพพลีเมนต์มันก็แบบมาแรงมากคือแบรนด์ที่เกิดขึ้นใหม่ก็เยอะมากใช่แล้วก็มาแรงเซ็นทั้งโกใช่แข่งขันกันมากถ้าเราขับไปทางไหนเปิดทีวีหรือช่องไหนตรงช่องทางมันคือเข้ามาให้เราได้แบบว่าได้สงสัยว่าอะไรดีกว่ากันใช่แล้วมันเลือกไม่ถูกต่างกันยังไงนะใครทานแล้วบ้างมันดียังไงคะจองยังไม่เคยทานแต่แอบรู้สึกว่าเท่าที่เคยเห็นโฆษณาเขาบอกอร่อยแบบมีแต่คนบอกชอบอร่อยอันนี้ได้ยินมาก่อนเนี่ยอร่อยรู้สึกว่าแบบเหมือนไม่ได้กินอะไรที่มันเป็นแบบ dietary เท่าไหร่ไม่หวานก็เลยแบบก็น่าสนใจอยู่เหมือนกันนะคะเพราะว่าบ้านนี้เขาก็ทำมาหลายผลิตภัณฑ์มากอันนี้ก็ใช่อันนี้ก็เขาเหมือนเป็นอะไรคะคือไม่มีชูการ์อะไรเงี้ยหรอหรือว่าลดความอ้วนด้วยลดความอ้วนน้อยลงอะไรเงี้ยปกติโนชูการ์แอนด์น้องคนนี้ใช่ออดิชั่นใช่ที่เป็นไดเรทเหมือนกันแต่ก็จะเป็นแบบสำอางด้วยใช่ก็จะเป็นเม็ดมาแล้วก็มีอันนี้คอลลาเจนก็มาแรงนะคอลลาเจนน้องคนนี้น้องคนนี้ถ้านอกจากการที่จะต้องบำรุงหน้าแล้วเราก็อย่างที่บอกว่าซัพพลีเมนต์ก็เป็นอีกอันนึงที่น่าสนใจอย่างคูลดีแอ็กซ์ตอนนี้เป็นมัลติวิตามินเนาะก็เป็นวิตามินที่จำเป็นต่อร่างกายเราล้วนๆนะใช่ก็มีเยอะมาก
มี2มี3 4 5 6 7 8 9 B ถึง1ถึง10 12ไปเลยโอเคพูดถึงแต่งหน้าพูดถึงเรื่องผิวและแต่งหน้าไหนสิคะอย่างนี้เช็คเวลซึ่งเป็นคำเล็กๆที่เขียนอยู่ข้างหลังถ้าใครไม่เห็นก็คือจบทำไมบอกเลยเขาบอกว่ามันมีรีเฟล็กต์มีความกลัวเนียนบางแล้วก็โกรตอบโจทย์เราขอกลับไปที่บำรุงต่างๆแถวมือของพระพัฒน์อยู่ทางนู้นเลยเรามีแบบแก๊งเซรั่มใดๆแล้วก็มีน้องคนนี้ด้วยดอกสีเข้ากับชุดพอดีจริงเข้ากับชุดพอดีอย่างดอกเตอร์จิ๋วก็เป็นแบบไวท์เทนนิ่งแอนตี้เอจจิ้งมอยส์เจอไรซิ่งแอนด์รีดิวซ์จริงๆแล้วดอกเตอร์จิ๋วน่าจะเป็นแบบยูนิเวอร์แซลเนาะตามที่เขาเคลมเลยอ่ะคือแบบว่าขวดเดียวจบขวดเดียวจบอันนี้เขาจะเป็นแบบสปอตเคลียร์เขาเคลมว่าช่วยเรื่องจุดด่างดำต่างๆใช่ค่ะก็น่าสนใจนะเพราะไม่ค่อยเห็นนิเวียทำอะไรแบบส่วนใหญ่จะเป็นบอดี้สมาร์ทในคิมโอเคนะมีกลิ่นฉ่ำดีมีกลิ่นแต่อันนี้ไม่มีกลิ่นอย่างงี้ต้องกดแรงกว่านี้กลิ่นแบบครีมว่าเขาแบบแฉใส่แค่ตัวนี้ออกมาเยอะกว่าใช่ไหมปลอดเคลียร์จุดด่างดำในชีวิตเนื้อคิมดีนะใช่ซึมชุ่มชื้นชุ่มชื้นเลยอ่ะทาไปลองดูสปอตเคลียร์สปอตเคลียร์น่าจะทำมาแบบเบาๆไม่น่าจะถึงกับแบบแสบหน้าอะไรเงี้ยเพราะมันเป็นแบบเหมือนพวกที่หาซื้อได้ง่ายทุกคนเทียบคุณภาพกับราคากับราคาไปได้กันได้ดีใจใช่ราคาเนี่ยมันเป็นเม็ดบีดบีดเหรอนี่นึกว่าทองคำเพชรบีดกำลังตีกันเอ้ยมันทองคำหรืออะไรเพราะว่าเขาเป็นคอลลาเจนแต่แตกตัวแบบหนึ่งปั๊มอะไรจะทำหน้าขนาดนั้นมันเบานะซึมสบายผิวเทียบกันอยู่แต่ถูไปก็ซึมง่ายอยู่ไฮโดรแม็กซ์เซรามายด์อ๋อเดี๋ยวนี้สูตรสบยอดฮิตเซรามายด์ใช่ไหมมันเหมือนพาวเมอร์เนื้อแมตต์ยังไงก็ไม่รู้รออะไรขอเทสนะคะยี่ห้ออะไรนะ Glow X ค่ะ Glow X เมื่อกี้ที่เราลองกันไปแล้วแตกเป็นเม็ดบีก็คือน้องเพียวพลัสเป็นน้องเพียวพลัสอะฟิลกู๊ดนะแบบเนี่ยตอนนี้น้ำแต่ตอนนี้มาเป็นน้ำอันนี้ก็แต่เนี้ยก็แต่งมาเป็นน้ำแต่ตอนบีมาเหมือนพาวเมอร์เนื้อแมตต์อ่านเนื้อยาวแล้วล่ะพอด็อกเตอร์จิ๋วก็ดีใช่ใช่ไหมคือตอนนี้ทุกผมแล้วหนูก็รู้ว่าไม่มีกลิ่นตอนนี้ทุกตัวดูมีความแบบใช้ง่ายซึมง่ายหลังจากผิวหน้าบำรุงผิวหน้าแล้วเราก็ต้องกันแดดกันแดดค่ะเริ่มเลยค่ะกันแดดที่อยู่บนโต๊ะต้องมีคลีโนคลีโนสับเซียโลสกรีนเราไม่ได้ลอกแล้วถ้าอยากให้มีความร้ายขึ้นเนี่ยเซโลชนะแต่ถ้าคนที่ชอบธรรมชาติไม่ได้มีเอฟเฟกต์กับก็คือทาแล้วก็หายแบบเราทาแล้วเนี่ยมันซึมเลยซึมเร็วมากด้วยเนี่ยเนื้อดีมากกับว่าแล้วแต่คนชอบเหมือนกันเนาะคือดีทั้งคู่แต่ว่าแล้วแต่ว่าใครชอบเที่ยวอย่างจะชัดใช่ตอนนี้เดี๋ยวสักพักมันก็หายถ้าเราถูไปแต่นี้คือคนมีความเหมือนมีความแบบเพราะมันจะมีบางคนที่ชอบให้รู้สึกว่าสว่างขึ้นแล้วจบเราจะไม่ทาแป้งทาอะไรต่อแล้วอันนี้แล้วเขาก็แบบเขียนคิวไปเลยบางคนสายแต่งหน้าหน่อยก็อยากได้อะไรที่มันแบบธรรมชาติใช่แล้วจะได้ดีแล้วมันซึมเร็วไม่แบบไม่มันก็จริงๆเมื่อกี้ที่เราคุยกันไปแบบโปรดักต์มันหลากหลายมากก็เลยแบบอยากชวนคุยเพราะว่าจริงๆเราธีมปีนี้ของเล่มเราเลยอ่ะมันคือเรื่องของคำว่า New Standard ค่ะ Beauty Award ในแต่ละปีอย่างเช่นปีที่แล้วมันเป็นแบบ Info Bloom เราก็จะพูดถึงเรื่องดอกไม้พูดถึงเรื่องสีสันพูดถึงเรื่องความสดใสความไลฟ์ลี่ของธรรมชาติของต่างๆแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะเราก็พยายามที่จะพูดถึงเรื่องธรรมชาติเข้ามาในเรื่องของ Beauty เราก็อยากที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะบอกแล้วก็ส่งต่อ message อันนั้นออกไปเหมือนกันเราก็อยากที่จะเป็นแค่อีกหนึ่ง voice ที่จะส่ง message นี้ว่าเราก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะพยายาม save the earth แล้วก็พยายามที่จะลดสิ่งที่เราสามารถลดได้แล้วก็พยายามที่จะบอกว่าทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นที่เราใช้อยู่ในชีวิตของเราอ่ะมันมี purpose ของมันแล้วก็มันทำหน้าที่ของมันในแต่ละ context ในของแต่ละคนจริงๆก็ประมาณนี้แหละค่ะสำหรับ New Standard เพราะว่ามันน่าจะเห็นในหลายๆมุมมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยโอเคค่ะขอบคุณทุกคนและขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะวันนี้สนุกมากเลยได้ความรู้มากมาย